มาอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะช่วงโควิดเนี่ยนะคะไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราก็งัดมาทำค่ะของในตู้เย็นลื้อมาค่ะไปทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะช่วงนี้อยู่บ้านไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วชอบใช่ไหมคะเมนูง่ายๆนะคะเมนูยากก็ไม่ชอบกันอีกนะคะพี่ปูอยากกินกุ้ยช่ายอ่ะแต่ไม่มีอ่ะตอนนี้ในตู้เย็นพี่ปูมีแค่หมูสับนะคะแครอทนะคะผักขมนะคะดูซิพี่ปูจะทำอย่างไรนะคะให้ได้รับประทานนะคะโดยที่วันนี้ไม่นวดแป้งเลยนะคะเพราะว่าทุกคนชอบความง่ายพี่ปูก็หาความง่ายมาให้ดูกันนะคะเรียบร้อยค่ะโปะไปบนผักขมเลยนะคะเมื่อเสร็จทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมพี่ปูจะใส่กระเทียมเจียวไปเลยนะคะพี่ปูเจียวติดบ้านไว้ซึ่งวิธีนี้พี่ปูจะบอกว่าที่พี่ปูทำง่ายเพราะว่าของติดบ้านพี่ปูเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีติดบ้านก็ไปเจียวเองสิคะจะมาเอาของพี่ปูได้ไงคะพี่ปูไม่ให้หรอกนะคะก็จะลำบากหน่อยใช่ไหมล่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะพี่ปูใส่หมูลงไปแล้วนะคะที่หมูของพี่ปูเยอะขนาดนี้นะคะก็ลูกพี่ปูชอบกินไหมคะพี่ปูก็ต้องใส่เยอะๆสิคะแหมทำไปเพลิดเพลินเกือบลืมนะคะใส่พริกไทยไปสักหน่อยนะคะในระหว่างนี้เราไม่รอช้านะคะเราปรุงรสโดยการใส่ซอสปูปันไปเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะซอสภูเขาทองฟ้าเขียวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายรวมอยู่ในซอสปูปันที่ทำติดบ้านไว้นะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอหมูสุกพี่ปูก็จะใส่ผักลงไปนะคะถึงเวลานะคะที่เราจะใส่ผักทุกอย่างลงไปค่ะก็จะเติมซอสอีกหน่อยชิมให้ถูกใจนะคะแต่อย่าให้เข้มข้นจนเกินไปนะคะเพราะเรามีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องการทำน้ำจิ้มเลยนะคะหั่นพริกนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบค่ะจุดแก๊สเลยนะคะพี่ปูก็จะใส่น้ำไป100กรัมนะคะน้ำตาลทราย60กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำส้มนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำนะคะอีก2ช้อนโต๊ะนะคะง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะก็ชิมเอาตามความชอบนะคะพี่ปูบอกรสชาติของพี่ปูนะคะกลางๆไปนะคะพอเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้ดูเป็นยางนิดๆนะพี่ปูว่านะมันก็จะจิ้มติดดีนะคะเราก็ใส่พริกที่หั่นลงไปเลยนะคะพริกนี่แล้วแต่ความชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามภาษาคนอยู่บ้านนะคะที่ทำเมนูง่ายๆนะคะแป้งก็ไม่ต้องนวดนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะหยิบนู่นมาผสมนี่นะคะรับประกันความอร่อยนะคะได้ประโยชน์ด้วยนะคะพี่ปูมีแผ่นเปี๊ยะนะคะพี่ปูก็หยิบมาเลยนะคะทำแบบง่ายๆแบบนี้นะคะพร้อมที่จะให้ลูกรับประทานนะคะท่านผู้ชมก็เอาน้ำมันนะคะทาสักหน่อยนะคะกันติดนะคะแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วของพี่ปูนะมีข้อดีตรงที่ว่ายังไม่กินไม่ต้องห่อค่ะใครตื่นแค่ไหนก็ห่อเท่าที่จะกินนะคะไส้แล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ได้นะคะแล้วแป้งเราก็มาค่อยๆห่อนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำจิ้มพี่ปูเลยค่ะ